อันนี้ก็คือเป็นปราสาทนะคะที่ประทับนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันแต่ดูคล้ายๆเหมือนอยู่บนเขาอะไรนะเขาปลายบัดเนาะนี่เห็นไหมจะเป็นลักษณะมันอยู่บนเขาปลายบัดแล้วก็ปราสาทบ้านพลวงจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยหนึ่งท่อนนะองค์เดียวองค์เดียวเลยนะเขาจะสร้างเป็นองค์เดียวเลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะต้นอยู่ไหนไม่รู้สิคะจะนี่อาจารย์ต้นมาพูดถึงทับไหลที่เราเอามาจากอเมริกาคืนอ่าฮะเออที่เขาเล่าถึงอันนี้สูงอันนี้แหละที่ทำแบบในที่เขมรค่อนข้างเยอะนะที่ปราสาทเขมรอันนี้ปรางน้อยปรางน้อยนะคะปรางน้อยสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูประมาณปลายพุทธศตวรรษที่16ตรงกับศิลปะค้อมแบบบาปวนตอนต้นมีประตูทางขึ้นที่ตะวันออกส่วนสันนิษฐานว่ายังสร้างไม่เสร็จหน้าบานหน้าที่ตะวันออกสลักภาพเล่าเรื่องกฤษณยกภูเขาโครวันธนะซึ่งเป็นอวตารปางที่8ของพระวิษณุทับหลังสลักภาพเทพประทับเหนือหน้าการมีพวงมีท่อนพวงมาลัยแบบเสี้ยวมีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะแบบพลังที่ปรากฏอยู่อ๋อมันนูนๆออกมานะด้านในมีอะไรนี่ด้านในนะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นที่วางของรูปเคารพนะคะโออันนี้ปราสาทมักถูกสร้างขึ้นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นหินที่เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมนะคะนี่ฐานก็จะเป็นฐานสี่เหลี่ยมเช่นนี้นะคะอันนี้ด้านนอกเนาะด้านนอกบาทหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมจางน้อยฮะศาสนาอินเดียประมาณ6นี่นะคะปรางน้อยพูดง่ายๆก็คือวิหารองค์เดียวนั่นแหละนะวิหารองค์เดียวนะคะที่ถูกสร้างขึ้นนะเนี่ยอันนี้ดูหินที่นำมาสร้างนะอันนี้หินที่มีอยู่เดิมนะคะเป็นหินภูเขาไฟเป็นดินภูเขาไฟนะที่เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะก็จะนำมาสลักนะคะเป็นท่อนใหญ่แบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วท่านี้เรามาดูว่าเนี่ยอันนี้ยังเกลี่ยยังไม่นั่นเลยนะคะแต่ก็พยายามเกลี่ยน่าจะเป็นท่อนที่ค่อนข้างสูงใหญ่นะน่าจะเป็นเนินตรงนี้เป็นเนินภูเขาที่สูงใหญ่พอควรนะคะตรงนี้นะก็ไม่เกลี้ยงเหมือนที่อื่นเนาะแต่ก็ยังมีขรุขระอยู่นิดนึงนะฮะก็แปลว่าน่าจะเป็นท่อนใหญ่ๆอยู่เนี่ยอันนี้แบบนี้ก็ถูกตั้งอยู่มานับเป็นพันปีแล้วนะคะตั้งแต่กำเนิดเกิดภูเขามานะเนี่ยอันนี้เป็นปรางน้อยนะคะที่ถูกสร้างขึ้นในบริเวณของพนมรุ้งนะคะท่านผู้ชม